ไหว้พระกันแล้วเขาก็ส่งมาว่าเขาถูกรางวัลที่1 2ใบจริงๆโอ้โหปังปังปังฮ่องกงนะคะเรามาเป็นทริปแบบสั้นๆนะคะ3วัน2คืนแต่ว่าวันนี้ในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปไหว้พระกันเผื่อใครอยากจะมามูกันที่ฮ่องกงนะคะเพราะว่าการมามูที่ฮ่องกงอ่ะก็เป็นอะไรที่แบบเขาก็ล่ำลือกันว่าแบบเอ้ยใครมาก็ได้ขออะไรก็ได้ฉันก็อยากจะมาลองดูว่าฉันจะได้หรือเปล่านะคะซึ่งแต่ละคนก็มีเรื่องที่อยากจะขอกันไปแบบมากมายขออะไรมีทุกอย่างหมดแล้วก็วันนี้นะคะเราอ่ะจะไม่ได้มาไหว้พระแบบมัวๆนะเพราะว่าเราได้ทำการให้มีพี่ไกด์ด้วยนั่นก็คือพี่เพนนะคะพี่เพนตอนนี้ก็คือนั่งหน้าอยู่นะคะสวัสดีค่ะนี่คือพี่เพนค่ะเป็นไกด์ที่อยู่ที่นี่พี่เพนอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วนะคะ38ปีแล้วค่ะ38ปีก็คือเป็นผู้คร่ำวอร์ดในวงการมูเตลูฮ่องกงนะคะเดี๋ยวตอนนี้วันนี้นะคะเรามากับบอกบุญทัวร์ค่ะบอกบุญทัวร์ค่ะทุกน้องทุกคนปังปังปังกันทุกคนนะคะปังปังปังเลยค่ะบอกบุญเดลิเวอรี่ปังปังสักผ้าใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องไหมฮะต้องมากปังปังปังก็ต้องสักผ้าก็ได้หลายหลักรวมตัวความปังแต่ถ้าว่าประตูน้ำแตกตัวให้อลังคันไปรู้ท่านรู้ที่หัวเราลงพลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันยาวขนาดนี้วะก็เป็นห้องรับเรื่องของไอ้แม่อุ้ยลืมแนะนำเลยค่ะผู้ร่วมทริปของเรานะคะน้องเจอาบาโบกัมค่ะดำดองค่ะโซดองค่ะแล้วก็สมันดองค่ะดองก็ได้ค่ะคุณฟังปูค่ะ AKA สีนวลที่เจอาชอบเรียนวลมือปืนรับจ้างย่างขนมจีนและพี่กิ๊กซ่าค่ะสาวผมมือหนึ่งของโลกค่ะวัดแรกที่เรากำลังจะไปนะคะก็คือเราจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมอันนี้คือเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลใช่ไหมคะใช่ค่ะริมทะเลอันนี้คือเราเน้นขอเรื่องอะไรคะที่นี่จะมีเทพเจ้าหลายองค์นะคะถ้าเกิดใครที่ต้องการจะขอลูกที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มีเทพเจ้าฉายสิงเอียนะคะเทพเจ้าโชคลาภร่ำรวยค่ะใครมาก็ต้องเอาแบงค์นะคะมาลูบท่านแล้วเอาแบงค์เนี่ยเก็บเป็นเงินขวัญถุงมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ยืนใหญ่หน้าทะเลค่ะประทานพรนะคะเดี๋ยวเราไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องการงานกันค่ะยังมีสะพานต่ออายุนะคะใครที่อยากจะอายุยืนยาวต้องมาที่นี่เพราะเดินสะพาน1รอบเราก็จะมีอายุยืนจากเดิมนะเพิ่มไปอีก3ปีค่ะนะยังมีศาลากระจก8เหลี่ยมนะคะเป็นศาลากระจกที่ให้เราเนี่ยไปเพิ่มพลังบวกค่ะให้เรานะคะมีพลังในการทำงานหาเงินปังๆกันค่ะปังๆค่ะพี่เพนนะคะเขาแนะนำมาว่าเวลาเราจะแบบว่าเลือกแบงค์ที่เราจะไปรูปท่านนะคะแล้วเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงอะเราควรจะดูเลขตรงแบงค์ด้วยทุกคนเลขตรงแบงค์ก็คือจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปนะคะเช่น1เริ่มต้น2ง่าย3เกิด4ชีวิต5ความสุข6เรื่อยๆ7นักธุรกิจ8รวยและ9ก็คือตลอดไปนะคะเก่งไหมสายมูห้ามศูนย์ใช่แต่ว่าคนฮ่องกงเขาจะไม่นิยมเลขศูนย์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูเลขเขาบอกว่าถ้าเป็นเลขศูนย์เนี่ยเหมือนทำมาเท่าไหร่ก็หายหมดใช่อย่างเงี้ยเราต้องเอามาต่อกันอะไรคือเรื่อยๆนะเรื่อยๆคือ6ค่ะ6เราเอา8แล้วก็6แล้วกันรวยเรื่อยๆรวยเรื่อยๆคือรวยช้าๆไม่เอาไม่เอาต้องรวยอันเนี้ยก็พยายามจะไม่เอา6เพราะรู้สึกว่าชีวิตมันเรื่อยเกินไปเรื่อยเกินไป8กับ9ใช่รวยตลอดไปนะคะก็ในระหว่างที่แบบว่าก่อนจะไปถึงวัดอ่ะอย่าลืมเลือกแบงค์กันนะทุกคนจะได้แบบว่าฉันชูสเธอแล้วใบนี้แหละจะเป็นขวัญถุงของฉันที่ฉันจะไม่ใช้อะไรแบบนี้นะคะตะกี้ก็คือหาแบงค์กันแบบนานมากวุ่นวายกันมากข้างหลังข้างหลังได้กันหรือยังคะแบงค์ได้แล้วค่ะข้างหลังบอกว่าเลือกแบงค์จนเวียนหัวนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเลขแบบหมายถึงว่าที่ดีที่สุดของเราที่เราได้คือ884192 88ก็คือรวยรวย4ก็คือชีวิตนะคะ1ก็คือเริ่มต้น9ตลอดไปและ2ก็คือง่ายก็คืออาจจะรวยง่ายและรวยตลอดไปข้ออันนี้219พอดีไม่มีเฮ้ยใช่แต่เอาเป็นแบงค์ไทยได้219คล้ายส้มเลยเฮ้ยไม่ได้บอกอะไรนะคะก็กลับเลขกันเองงวดที่ผ่านมาเนี่ยคือเพิ่งถูกใ
ลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวไปเราซื้อเลขนี้ตลอดแต่ว่าคือแบบ2ตัวมันอาจจะน้อยไปอ่ะเนาะพวกเราเนาะอาจจะแบบคราวนี้อาจจะขอสักกี่ล้านเยอะสุดนะ60ล้านก็คือ10ใบไปเลยเธออยากจะบอกว่าก็คือมีโอกาสได้เจอกับเจ้าของบอกบุญเดลิเวอรี่ที่เรามาในวันนี้นะคะบังเอิญนี่คือจองนี่คือจองมาจ่ายตังค์เรียบร้อยเจ้าของทักพี่โจ๊กไปบอกว่าส้มมารีมาจองเพราะว่าเป็นเพื่อนพี่โจ๊กเฉยเลยโดยที่ไม่รู้มาก่อนจะมาเหรอแบบว่าเป็นเพื่อนอัศม์ก็เลยโอเคโอเคเดี๋ยวนู่นนี่นั่นแล้วพอดีเพื่อนเมื่อวานเขาก็เล่าเนอะว่าแบบว่าเวลาคนมาก็จะรีวิวว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ยมันถูกหวยประเด็นคือรางวัลที่หนึ่งสองใบนี่เล่าให้ฟังว่ารีวิวเจ้าหนึ่งของบอกบุญก็คือเขาอะส่งรูปที่เป็นใบของเงินเจ้าแม่กวนอิมซึ่งยังไม่ใช่วัดที่เราจะไปอันแรกนะคะจะเป็นอีกอันนึงนะคะคือจะเป็นเหมือนเจ้าแม่กวนอิมที่เราสามารถขอยืมเงินท่านได้เขาเขียนว่าอยากได้12ล้านแล้วเขาก็ส่งมาว่าเขาถูกรางวัลที่1 2ใบจริงๆตอนเมื่อวานที่เขาเปิดรีวิวให้ดูอ่ะขนลุกแบบอยู่ดีก็ขนลุกแล้วก็รู้สึกว่าเอาล่ะจะซื้องวดละกี่ใบดีแต่มันต้องแบบเหมือนรอนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบว่าสองปีใช่ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วได้เลยก็คือใช้เวลาประมาณ2ปีแต่ได้จริงแล้วหลังจากได้จริงส้มก็ถามว่าเราต้องคืนยังไงเพราะว่าเพราะเขาใช้คำว่ายืมเงินไงไม่ได้ใช้คำว่าขอเงินเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเวลาถ้าเราได้ตามที่เราขอจริงๆเราสามารถเอาเงินที่ได้อ่ะก็คือไปซื้อเป็นกระดาษแบบเหมือนเงินกระดาษเงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเงินจริงเงินปลอมเงินทองเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถวายใช่ใช่ป่ะพี่เพ็ญใช่ค่ะทางวัดก็จะมีเงินของเจ้าแม่กวนอิมเป็นกระดาษเป็นกระดาษเงินจะเป็นเงินกวนอิมเท่าไหร่เยอะมากค่ะสามารถเอาเงินที่ไปซื้อที่วัดนะคะแล้วก็เขียนชื่อเรานามสกุลเราแล้วก็เผาให้ท่านไปก็คือเผาคืนท่านไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาขอเราได้อย่าลืมกลับมาคืนท่านด้วยนะคะทุกคนหน้านี่เป็นวัดแล้วนะครับแต่ว่าข้างขวาเนี่ยดูดิเป็นทะเลอ่ะชิลมากใช่ค่ะอันนี้เป็นวัดที่ดังมากๆก็คือเป็นหนึ่งในเดสติเนชันถ้าเกิดคนจะมามูอ่ะถ้าแบบวัดที่เวลาเรารู้แบบได้ยินบ่อยๆว่าแบบมาฮ่องกงต้องไหว้คือเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลก็คือที่นี่นะคะจะมีหวังต้าเซียนจะมีแชกงหมิว3วัดเนี้ยที่แบบดังๆแล้วก็จริงๆจะมีแบบพระใหญ่ที่เราต้องนั่งกระเช้าไปด้วยนะอันนี้คือแบบเป็นวัดที่แบบว่าเหมือนฝังชื่อฝังอยู่ในหัวตลอดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้จะไปที่ไหนบ้างก็ต้องรอลุ้นนะคะเขาบอกว่าให้ไปกี่ที่แล้ว4หรือ5มั้งอ่ะถึงแล้วเขาบอกให้ควักแบงค์นะคะนู่นๆพี่เพนพูดแล้วไปรวยเพื่อเพจได้ด้วยนะขอลูกจากคุณอิมก่อนแล้วก็จะมาลูกเด็ก1จุกคืออาตีเด็ก2จุกคืออมวยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมหวังเนี่ยส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดเป็นอมวยเนี่ยเขาก็จะเอามุกสีชมพูค่ะมาคล้องที่อมวยถ้าเกิดว่าได้ผู้ชายอาตีก็จะเอามุกสีขาวนี่นะคะมาคล้องที่อาตีเหมือนเป็นการขอบคุณอันนี้คือจุดขอลูกนะคะวันนี้ชื่อวัดอะไรนะวัดเจ้าแม่กวนอิมรีพอสเบย์รีพอสเบย์หรือว่าหาดน้ำตื้นตรงนี้นะคะที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นเทพเจ้าฉายสิงเอียนะคะเทพเจ้าโชคลาภซึ่งเดี๋ยวนี้คนนิยมนะคะว่าจะเอาแบงค์เนี่ยมาลูบเมื่อกี้จะเลือกแบงค์แล้วนะคะการลูบนะคะท่านจะมีตามองเรามองท่านปกติการลูบนี้นะคะก็จะลูบแก้มขวาแก้มซ้ายลูบมือที่ถืออาวุธทำมาหากินลูบก้อนทองถุงเงินถุงทองนะคะลูบถุงเท้าแล้วทำเอาไว้นิดนึงตัวข้างๆจะมีก้อนทองด้วยนะคะเราก็จะรูปก้อนทองก้อนเสร็จแล้วเนี่ยแบงค์นี้นะคะเราจะเก็บไว้เป็นกระเป๋าตังค์เราเป็นเงินขวัญถุงค่ะเชิญเลยค่ะจำได้ไหมก่อนจำได้ค่ะรูปแก้มขวาดื่มแล้วแก้มขวาแก้มซ้ายมาที่มือมาที่อาวุธที่ทำมาหากินลงมาที่ถุงเงินถุงทองลงมาถุงเท้าเสร็จแล้วไปที่ก้อนเงินก้อนทองแล้วก็เก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงเวลามาที่หนึ่งนี้เราต้องขอแบบหลายๆอย่างเลยหรือว่าเราขอไงดีอ่ะคือผมยังไม่ค่อยเก่งคือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะท่านจะประทานพรแต่ไม่ใช่ว่าทีเดียวเราจะขอเรื่องเยอะๆเราจะขอในสิ่งที่ตอนนี้เรามีความต้องการขอเรื่องอะไรท่านจะได้ช่วยอย่างให้เราเนี่ยสมหวังอย่างรวดเร็วค่ะสมมติว่าวัดนี้ผมขอสมมตินะเรื่องเงินวัดหน้าขอเรื่องความรักอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเงินก็เงินให้หมดเลย6วัด5วัด
จะแยกกันค่ะถ้าเกิดเป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมขอเงินเนี่ยก็จะขอเรื่องเงินขอเงินเท่าไหร่เราต้องมีจำนวนเงินนะคะแล้วจะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่ามุกขึ้นมาแบบเยอะๆเราก็ต้องมีเหตุผลนะคะในการขอว่าเงินจำนวนนี้ที่เราขอเนี่ยมาจากไหนแล้วระยะเวลาที่เราต้องการให้เงินนั้นเนี่ยนะคะสำเร็จตามที่เรายอดที่เราขอเนี่ยจากวันที่เราขอระยะเวลาเป็น1ปีครึ่งปีบอกให้ละเอียดค่ะท่านจะได้ช่วยให้ถูกต้องห้ามพูดคำว่าจอจานกับนอนหนูนะคะหืมทำไมอ่ะเราจะกดเสียค่าในใจรวย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 จ้าอ่านมาอย่างนี้มาด้านหลังนี้นะคะเมื่อกี้พี่เพนเล่าให้ฟังว่าเป็นเจ้าแม่ทับทิมนะคะซึ่งคนที่นี่เนี่ยเขาก็จะมาขอในเรื่องของการเดินทางนะคะคำว่าการเดินทางแปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่เราอ่ะขอพรท่านนะคะเราก็แจ้งไปเลยว่าที่บ้านเรามีทะเบียนรถอะไรขอให้แบบว่าในการนั่งรถคันนี้หรือว่าขับรถคันนี้เนี่ยก็คือแบบปลอดภัยแล้วก็รวมถึงนำพาแบบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแบบขับพาไปเจอสิ่งดีๆหรือใครจะไปเซ็นสัญญาไปอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแบบขับรถไปเพื่อไปเซ็นสัญญาเจอจ้าธุรกิจนั่นนี่ขอให้ประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้ค่ะมีภาษาไทยด้วยอ่ะที่น่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคนไทยที่ว่าแบบแปลอย่างอื่นนะขอพลังบารมีขอพลังบารมีขององค์เจ้าแม่ทีนเฮาขององค์เจ้าแม่ทีนเฮาเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่ทับสาธุสาธุแบบเราไม่ทันทันรู้หมดแต่ชีวิตหนักเราเข้าวงการไปไหนทริคนึงที่ JR Bubble Gum อ่ะเคยบอกฉันตั้งแต่ยังอยู่เมืองไทยว่าทุกครั้งเวลานางไปขอพรอ่ะนางจะพูดดังๆนะจะพูดออกมาเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเทพไม่ได้ยินตะกี้ตอนที่ขอพรเจ้าแม่กวนอิมอ่ะนางพูดว่าวันหนูจะมาเจอแม่ได้ต้องใช้เวลาตั้ง 4-5 ปีแล้วหนูก็คุยกับแม่มาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้แม่เอ็นดูอะไรเงี้ยได้ยินหมดเลยว่าขออะไรต้องบอกว่าเดี๋ยวพี่เพนบอกแค่ว่ารถอะไรฉันก็พูดว่ารถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เมื่อกี้ไอ้นี่บอกยันปี2018งี้เลยสีอะไรอย่างงี้เลยเดี๋ยวท่านไม่รู้ว่าคันไหนเดี๋ยวผิดคันบอกว่าในอนาคตจากรถมินิขอเติบโตไปเป็นรถ Porsche Ferrari ที่ไม่เคยคิดเบรกที่ไม่เคยคิดเบรกต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่สะพานต่ออายุค่ะทุกคนคิดว่านี่น่าจะเป็นสะพานต่ออายุนะคะตรงนี้จะเป็นสะพานต่ออายุนะคะการเดินจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเนี่ยคนที่เดินจะมีอายุยืนจากเดิมอีก3ปีนี่เวลาเดินเขาจะมีเคล็ดนะคะว่าให้เดินมองไปข้างหน้าเราจะมีความก้าวหน้าไม่ใช่เดินไปหมุนไปหันไปอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะมันจะมีความพวงเยอะขึ้นมาถ้าเกิดว่าใครเนี่ย3ปีไม่พอนะคะพอข้ามไปแล้วเนี่ยให้อ้อมไปด้านข้างกลับมาอีกข้ามอีกหนึ่งเราก็จะอายุยืนอีก3ปีก็เป็น6ปีใช่อายุ9ปีก็รอบอีก3รอบเออรอบละ3ปีเลือกเอาจะอยู่เท่าไหร่แบบว่าห้ามหันหลังแต่ว่าเราไปจ้าโชคดีให้เราโดยที่การดานสินแสนี่นะคะตามภาษาจีนนะคะร้อยคำค่ะร้อยคำนะคะเขียนไม่เหมือนกันแต่อ่านเหมือนกันค่ะเหมือนกับบ้านเราเมืองไทยนะคะคำว่าการนะก็ไก่สระอาลอเรือลอลิงนอนเนนนอนหนูตตุลายอหญิงนี่นะคะคำว่าโคกโคกให้เราเอามือเหล่านี้นะคะลูกคำว่าโคกนี่นะคะให้กับตัวเราหมดทีนี้คนฮ่องกงชอบเลข8ค่ะค่ะรูปเนี่ยเขาจะรูปนะคะเลข8ว้าวว้าวข้าวตัวเราค่ะเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยรอคุณนานี่แหละนี่แหละถูกต้องพยายามเอามือเราอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะเป็นแมวเป็นใหญ่แล้วไม่ให้ทำจะได้เก็บไว้ที่มือป้องมือด้วยนะเลข8ค่ะเลข8เฮงเฮงรวยทั้ง3ใบ
ไม่ต้องการเดียวกันอันนี้จะเป็นความหมายนะคะว่ากลางวันกับกลางคืนขอให้สว่างเหมือนกันอันนี้นะคะสวรรค์มีความสุขยังไงขอให้ตัวฉันน่ะมีความสุขอยู่ตรงบนสวรรค์ค่ะลงด้วยเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะปังปังปังค่ะจริตต้องมีแซวแซวแซวเล่นแบบพี่เกศใหญ่ตอนนี้นะคะเรามาที่วัดเจ้าแม่กวนอิมนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็คือจะแบบว่าโด่งดังในเรื่องของการขอเงินขอทองใดๆพี่เพนบอกว่าก่อนเข้าวัดเนี่ยให้ใช้เท้าซ้ายก้าวขึ้นไปนะจ๊ะตามมานี่คือเจ้าแม่คนอิมยืมเงินใช่ป่ะใช่ค่ะเจ้าแม่คนอิมยืมเงินที่นี่เนี่ยก็คือจะมีชุดไหว้แบบ2แบบนะคะที่พี่เพียงเขาแนะนำนะจะมีชุดไหว้แบบขอยืมเงินเนี่ย38 เหรียญค่ะแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าเอ้ยอยากลองก่อนยังไม่ได้แบบว่าอยากจะซื้อแบบของไหว้ใหญ่อ่ะก็สามารถแบบซื้อเป็นตัวซองอั่งเปาได้3 เหรียญนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีวิธีการแบบขอวิธีการเขียนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาบอกกันนี่เราขอเป็นแบบขอจริงจังไปเราจะเขียนยังไงบ้างนะคะคือตรงนี้จะเขียนชื่อนามสกุลเราชื่อเรานะคะแต่อันเนี้ยเราต้องเปิดซองออกมานะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเรานะคะเขียนจำนวนเงินที่เราจะขอวันนี้แล้วเขียนวันที่วันนี้ค่ะโอเคค่ะส่วนเหตุผลเนี่ยเราพูดเราบอกท่านเองโอเคค่ะโอเคเนาะจำได้เนาะจำได้ค่ะจำได้เรื่องกูขอเหตุผลถืออย่างนี้นะไปอยู่นั้นนะคะถืออย่างนี้นะคะลองทุบจิ้มคันค่ะทำอย่างนี้นะคะทำอย่างนี้นะโอเคจ้ะโอเคขาขวาออกค่ะขาขวาออกซองที่เมื่อกี้เราจะขอหันหน้าไปทางนี้คืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้แล้วค่ะนี่แหละนะโอเคค่ะเปิดซองนะอ่ะพูดตาให้เพ็ญนะอ่ะเปิดหรือยังพอขอเสร็จปิดซองนะค่ะโอเคนะหลังจากที่เรานะคะขออ่างเปาเจ้าแม่กวนอิมแล้วนะคะเราเอาซองนะคะมาวนตรงคู่3รอบแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บในกระเป๋านะคะจะได้จำได้ว่าเราขอเงินท่านไปเท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตีกลอง3หนระฆัง3หนเป็นอันสิ้นสุดสำหรับวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเคลื่อนพลไปที่ไปร้านวัตถุมงคลนะคะก็ที่ฮ่องกงอ่ะที่ดังๆก็จะเป็นพวกเครื่องประดับกังหันใดๆนะคะที่เขาจะแบบว่าปัดปอกความชั่วร้ายออกไปถ้าเกิดสมมติว่าบูชาไปปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบดูแลไลฟ์ฟาร์มเลยถ้าสมมติว่ามันแตกมันหักอะไรเงี้ยก็คือสามารถมาเปลี่ยนได้ฟรีเลยตลอดชีวิตนะจ๊ะไปจ้ะเราอ่ะเคยซื้อที่เมืองไทยแต่หายไปแล้วพี่เพนบอกว่าถ้าเป็นไปได้มาซื้อที่นี่ดีกว่าเพราะว่าเขาจะได้ทำใช่จะได้แบบว่าปลุกเสกอย่างถูกต้องแล้วก็จะแบบว่าขลังกว่าเป็นสิริมงคลมากกว่าอะไรประมาณนี้เอ้ยแอคทีเวตแอคทีเวตจริงๆวันนี้ได้แอคทีเวตอะไรเต็มไปหมดเลยนะมาที่วัดต่อไปนะคะเราจะมาไหว้เทพเจ้ากวนอูนะคะซึ่งก็เด่นในเรื่องของการขอเรื่องการงานที่มั่นคงเรื่องของบริวารเดี๋ยวให้พี่เพนเล่าดีกว่าน่าจะรู้จริงที่สุดพี่เพนทำไมตอนนี้แบบว่าไม่มีคนเลยครับเพราะว่าวัดนี้นะคะไม่ใช่ว่าคนฮ่องกงจะมาทุกวันค่ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าใครเปิดร้านเปิดธุรกิจนั่นนะคะจะมีพิธีต่างๆตามร้านต่างๆเนี่ยเขาจะมาขอพลังจากเทพเจ้ากวนอูเพื่อทำให้ธุรกิจการงานเจริญมั่นคงโดยเฉพาะนะคะร้านธุรกิจใหญ่ๆที่มีลูกน้องหรือคนช่วยเหลือเยอะเป็นการขอบริวารที่ดีค่ะชื่อวัดอะไรครับวัดเทพเจ้ากวนอูค่ะหรือคนฮ่องกงจะเรียกว่ากวนไตหมิว
โอเคนี่เป็นม้าคู่ใจของคนอูถ้าใครเคยดูสามก๊กนะจะเป็นม้าสีแดงเป็นม้าพิเศษตัวนึงแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นทวนอาวุธของเทพเจ้าคนอูเหรียญเหมือนกันแต่ว่าก็คือถ้าเกิดใครที่มาแล้วไม่ได้อยากจะไหว้ชุดใหญ่ก็จริงๆก็คือไหว้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่างเรารู้สึกว่าไหนๆก็มาแล้วก็จัดเต็มไปเลยละกันนะคะก็จะมีเทียนมีธูปใหญ่มีธูปเล็กแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเขียนชื่อกันเหมือนเดิมจุดเทียนก่อนเลยคือจุดเทียนถวายท่านก่อนคือว่าให้เราเปิดความสว่างให้ชีวิตของเรานะคะก็เปิดทางให้เราก่อนจะได้ชีวิตสว่างสวยปัง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 เทพขาเทพเจ้ากวนอูวัดนี้เนี่ยเขาเด่นเรื่องอะไรบ้างค่ะคุณจะสังเกตเห็นไหมคะเทพเจ้ากวนอูเนี่ยนั่งอยู่นะคะแล้วมือขวาเนี่ยกำลังปัดหัวขึ้นมาค่ะน่าจะเป็นปรางที่เตรียมพร้อมออกไปทำงานออกไปสู้รบค่ะนะข้างๆก็จะมีผู้ช่วยนะคะถือดาบอยู่คือลบเมื่อไหร่ก็เอาดาบมาสู้เลยค่ะปางอื่นๆจะมีแบบปางอะไรนะที่แบบมีดาบชี้ขึ้นดาบชี้ลงถ้าเกิดว่าเป็นปางที่ถือดาบอย่างนี้นะคะสำหรับตำรวจนะคะหรือทหารหรือคนที่จะต้องออกไปทำงานโดยที่ต้องใช้พลังมากๆถ้าเกิดเป็นปางที่เอาดาบเนี่ยติดกับพื้นนะคะคือต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีพนักงานเยอะๆบริวารเยอะๆค่ะจะเป็นการที่วางกับพื้นเพื่อที่จะดูแลลูกน้องต่างๆให้อยู่ในอำนาจของเราค่ะวัดนี้อยู่ที่ฝั่งเกาลูนนะคะจะเป็นเขตที่เรียกว่าซัมซุยโปค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดแชกงค่ะซึ่งก็คือเป็นวัดที่ดังมากๆในเรื่องของกังหันนะคะเทพเจ้าแชกงนะคะสำหรับใครที่มาวัดนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดใครที่มีแบบเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยให้เขามาปลุกเสกเพิ่มเติมนะคะก็คือสามารถเอามาได้แล้วเขาจะปลุกเสกให้เราเพิ่มเติมคือเพิ่มความขลังความปังความแบบว่ามูตลูเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยดิฉันซื้อสิ่งนี้มาด้วยนี่ซื้อจากพี่เพนนะคะก็คือได้ราคาที่ถูกกว่าที่วัดนะคะซื้อมา4อันนะคะเป็นแบบว่าแผ่นทองเอาไว้พกแบบติดลังมือถืออะไรเงี้ยซื้อไปเป็นของฝากกังหันของเรานะคะนี่ของสมรส้มมารีนะคะทะดานนี่นะคะเป็นแหวนเขาบอกให้ฉันต้องใส่นิ้วกลางข้างขวาเพราะว่าฉันเนี่ยมีแบบเส้นชีวิตฉันมันตกร่องใช้เงินฟุ่มเฟือยใส่แหวนแบบตรงนิ้วกลางก็จะได้แบบปิดอุดรูตรงนั้นได้แล้วนี่ของพี่โจ๊กเขาใส่ปุ๊บเราเดินออกจากร้านเขาเลยเออ เพราะว่าไม่จ่ายเงินให้เขาไม่ใช่ละอันนี้ของพี่โจ๊กสวยมากเลยของพี่โจ๊กอะดูดิพี่โจ๊กสวยมากแล้วเมื่อกี้พี่โจ๊กลองใส่พี่โจ๊กแบบเท่มากคือจริงๆแล้วที่ร้านนะเขาบอกเขาทำพิธีในวันที่เฮงที่สุดของปีไปแล้วแต่ว่าเราสามารถเอามาเพิ่มบารมีให้เป็นของเราเออแล้วก็เสร็จแล้วที่ร้านเขาแถมอันนี้มาให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวรู้ทำพิธีไปด้วยเลยนะคะเอาไว้ตั้งไว้โต๊ะทำงานนะจ๊ะเงินที่เสียไปในวันนี้ขอให้กลับมาอีกร้อยเท่าพันเท่านะคะสาธุค่ะสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยอยากจะได้ของบูชาที่ราคาจะย่อมเยาวกว่าในร้านที่เราไปตะกี้ร้านตะกี้คือพรีเมียมเพราะว่าเพชรเพราะว่าเพชรที่ฝั่งคือเพชรแท้แล้วก็แบบทองอันนั้นก็เป็นทอง 18K อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็จะเป็นของแบบว่าที่วัดเขาก็มีขายราคาก็จะถูกลงมาค่อนข้างเยอะอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบว่าอาจจะแบบว่าน้อยๆอะไรอย่างงี้ใช่นะเจ๊จ๋าบอกว่ากล้ามทำไมเจ๊อาจริงๆเจ๊อาออกจะร่ำรวยนะเราอ่ะแต่เจ๊อาอยากอยู่อุ่นหนุนวัดโดยตรงเลยเข้ามาในวั
วัดแล้วนะคะก็จะมีบรรดาของขายมากมายนะคะอันนี้เราเลือกเป็นชุด110เหรียญนะคะก็คือจะเป็นชุดนี้ที่คล้ายๆกับวัดอื่นแล้วก็จะมีคู่เป็นน้ำมันขายเป็นคู่นะคะนี่คือ1ชุดเฮง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 รวย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 เฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยลำ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 รวยปัง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 สาธุสาธุสาธุจริงๆวัดเนี้ยเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วอ่ะเรากับพี่เกดเคยมาไหว้ที่นี่ด้วยกันนะเดี๋ยวต้องลองค้นรูปดูว่าจะยังมีรูปอยู่หรือเปล่าแต่ว่าจำบรรยากาศข้างในได้แต่ว่าคราวที่แล้วมีรูปที่สนามบินนะแบบถ่ายเหมือนเดิมเป๊ะแบบว่าจัดท่าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยว่าขอเสร็จแล้วน้องต้องพูดเองนะคะว่าจะขออะไรคืออะไรแล้วก็ต้องพูดตอนจบนะคะว่าขอให้สิ่งที่เราขอวันนี้ประสบความสำเร็จในเร็ววันให้กับพระเจ้าได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกนะคะขอประทานท่านนะโอ้ตอนนี้มีผงทูบเขาเอาไปวนจำคลิปที่เราเคยทำใน TikTok ได้ป่ะที่เป็นแบบไปไหว้ที่ไต้หวันแล้วเราสอน activate เครื่องรางเขาทำเหมือนกันเลยก็คือแบบว่าหมุนควันทูบ3รอบนะคะแล้วเขาก็เอาแบบผงทูบมาโรยๆนี่ปังมากๆไม่มีทางอื่นให้เดินนอกจากทางที่ปังเท่านั้นเราก็เริ่มเลยใส่เลยเพื่อความเป็นสิริโอเคพี่โจ้ใส่ของพี่โจ้หน่อยนี่เท่มากโอ้ยเท่มากเลยสาธุครับโอ้โหใหญ่มากบ้านนี้เขาใหญ่จริงว้าวเฮงเฮงค่ะโอ้ยฉันได้ทองด้วยฉันได้ทองด้วยฉันได้ว่าจะได้สุดมากไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ค่ะเขาบอกว่ามาร้องใหญ่ขึ้นใช่ไหมใช่รอบที่แล้วเป็นอันนี้ไซนี้อ๋อรอบที่แล้วไซนี้ไซนี้เรียกเลยไซนี้แล้วรอบหน้าก็ต้องเป็นไซนูแล้วโอ้โหตรงนี้เป็นเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะนะคะก็คือใช้คำว่ายังไงดีอะเวลาที่คนอยากจะมาแก้ชงหรือว่าอยากจะมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลฝากดวงชะตาทั้งหลายทั้งแหล่นะคะก็จะฝากองค์นี้เลยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนแบบปีนักสัตว์ใช่ไหมแล้วก็จะมีในแต่ละ1ปีนักสัตว์เนี่ยจะมีเทพ5องค์แล้วก็สามารถเดินไปดูปีเกิดของเราได้นะคะแล้วก็เหมือนแบบไหว้ขอพรฝากดวงชะตาให้เขาแบบว่าคอยคุ้มครองเราให้เราแบบแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจ้าก็เลยชวนแย้มมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราจะได้ถูกดันชีวิตใจดีขึ้นพี่นางจะชวนไปดีไม่ไปซื้อเพราะนางซื้อบ้านใหม่จ้ะไม่งั้นจะอยู่คนเดียวเอาละค่ะกำลังจะมากันที่วัดสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือหวังต้าเซียนนะคะตรงรอบๆวัดก็คือแบบว่ามีตึกสายลุงแล้วก็ฝั่งนี้มีแบบกำแพงที่เป็นแบบว่าการ์ตูนวาดๆด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยวัดหวังต้าเซียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะมาขอเรื่องของความรักสุขภาพอะไรอย่างนี้นะคะส่วนตัวเราก็จะขอเรื่องแบบว่าอ่ะเราทำงานในวงการบันเทิงก็ต้องแบบอ่านเรื่องแบบเมตตาอุปถัมภ์คำชูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนไทยเยอะมากแกตอนนี้ฉันรู้สึกวัดฮ่องกงอ่ะคือวัดไทยคนไทย 100% ฉันไม่เจอคนฮ่องกงฉันไม่เจอคนฮ่องคนประเทศอื่นเลยอ่ะว่างี้คนไทย 100% ไม่ไม่ขนาดคนอื่นค่ะคนรัสเซียค่ะเอ๊ะใช่เหรอรัสเซียจีนค่ะอะไรนี่จีนแดงค่ะไม่ขนาดว่าไม่เจอชาติอื่นเลยแต่ว่าเอาว่าเดินเข้าไปอ่ะมีแต่ปังปังปังรวยรวยรวยปังปังรวยรวยนี่เลยค่ะวัดหวังต้าเซียนนะคะตอนนี้
พี่เพนกำลังอธิบายเรื่องของปีเซียซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปถามพี่เพนอีกรอบนึงยังไงคะที่นี่คือวัดเทพเจ้าบังต้าเซียนนะคะด้านหน้าของวัดเนี่ยจะมีสัตว์มงคลคู่หนึ่งที่รัฐบาลจีนมาตั้งเอาไว้นะคะเรียกว่าปีเซียซึ่งคู่เนี่ยถ้าเกิดเรามองหาปีเซียนะคะขวามือคือตัวผู้ซ้ายมือคือตัวเมียนะคะขาขวาของปีตัวผู้เนี่ยตะคุบเงินจมูกดูดเงินนะคะส่วนเวลาเข้าเนี่ยเราต้องเข้าฝั่งซ้ายมือนะคะเพราะตัวเมียเนี่ยจะมีลูกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นความหมายว่าถ้าเกิดแบบขาตัวเมียแล้วเนี่ยคนในบ้านทุกคนจะเป็นคนดีค่ะนะคะแล้วก็เงินเนี่ยจะเข้าข้างหน้าแล้วก้นจะทับเอาไว้เดี๋ยวลองจับดูนะคะเวลาเข้าวัดเราจะเข้าทางฝั่งซ้ายนะคะจะมีปีเสียตัวเมียนะคะก็คือมาสังเกตป่ะว่าถ้าตรงไหนที่เหลืองแบบไม่ได้เป็นสีดำๆแปลว่าตรงนั้นน่ะก็คือเขาลูกกันนะคะก็จะมีลูกที่ลูกลูกที่เท้านะคะถ้าใครมือถึงเขาบอกว่าให้ลูกจมูกด้วยโอเคไม่ถึงสูงว่ะเสร็จแล้วก็นะคะแล้วเดี๋ยวต้นขาออกจะได้ไปออกฝั่งคู่กันค่ะพี่เพนบอกว่าเทพองค์นี้เป็นแบบว่าถ้าเทียบกับของไทยแล้วก็คือท้าวเวสสุวรรณแล้วก็บอกว่าวัดที่เนี่ยถ้าเกิดสำหรับคนฮ่องกงอ่ะก็คือเหมือนศาลหลักเมืองของบ้านเราประมาณนั้นนะคะแล้วก็นี่ก็จะแบบว่าคอยเฝ้าประตูแล้วก็แบบว่าคอยไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาอะไรแบบนี้เป็นนักปั่นนะคะ12ปีนะคะเราคิดว่าเหมือนเดิมตรงที่ไหนที่คนรูปมันก็จะแบบว่าตรงนั้นจะขาวเป็นพิเศษเอามารูปขอพรนะคะตรงนี้จะขาวพิเศษแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็ขาวอาวุธอาวุธไปวัวนะวัวเกิดปีวัวจ้ารูปหน่อยนิดนึงรูปอาวุธหน่อยปังนะแรกที่มาจากเมืองจีนนะคะหวังเต้าจะเป็นองค์พระตรูปมานะคะแล้วตอนหลังเนี่ยพอมาถึงใกล้ถึงฮ่องกงแล้วอ่ะมีคนทำลายมีคนต่อต้านไงต่อต้านทำลายนะคะแล้วตอนหลังก็เลยภาพวาดขึ้นมาก็เลยที่เรากำลังจะไหว้เนี่ยก็เลยเป็นภาพวาดไม่ได้เป็นองค์รูปปั้นใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้มีด้านในจะมีภาพปั้นเป็นยืนอยู่ให้ดูพาไปดูค่ะได้ค่ะแล้วเราไปไทยไหมคะภาพวาดอ๋อจริงด้วยวันนี้เขาขออะไรเป็นหลักครับขอความรักแล้วก็สุขภาพประมาณนั้นค่ะก็คือสามารถมาขอเรื่องสุขภาพให้กับคนอื่นๆก็ได้แต่ว่าเวลามาขอก็อาจจะแบบบอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนของใครมาขอเรื่องสุขภาพให้ใครอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือจะเป็นรูปปั้นนะคะที่แบบว่าเป็นสีทองอร่ามมากนะคะเป็นเทพ5องค์นะคะเป็นเทพองค์เดียวกันตรงกลางนะคะองค์ตรงกลางเป็นเทพองค์เดียวกันกับที่เราเอาเงินไปรูปๆๆแล้วก็เก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงประมาณนั้นนะคะคือใช่สิงเอี้ยใช่แล้วก็ข้างในอ่ะก็คือเขาจะทำการแปะทองก็คือทองคำเปลวนะคะราคาในการแปะทองคำเปลวอ่ะแผ่นละ100ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะก็คือถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือกลมๆก็ประมาณ500บาทนะคะถ้าอยากแปะให้ครบ5องค์ก็ 2,500 บาทซื้อมาแล้วเป็นแบบ500นะคะซึ่งแบบ500เนี่ยก็คือจะเป็นซองใหญ่นะคะซองใหญ่แล้วก็มีแผ่นทองข้างในเนี่ย5อันก็คือจะไปแปะที่ท่านนะคะก็คือจะเป็นแบบว่า5องค์5ภาคก็คือแบบเหนือใต้ออกตกแล้วก็กลางนะคะให้แบบไปที่ไหนก็คือร่ำรวยแล้วก็ถ้าใครซื้อเป็นเซตแบบ500ฮ่องกงดอลลาร์จะได้แผ่นทองด้วยแผ่นนึงแต่ถ้าใครซื้อแบบ100เดียวจะไม่ได้แผ่นทองนะคะก็คือได้อันนี้มาบูชาด้วยตายละหลังมือถือก็คงจะต้องหนาอย่างเงี้ยบูชาเรื่อยๆหนาขึ้นเรื่อยก็เป็นพี่โจ๊กนะคะเขาไปขอพอทุกคนก็คือเลือกที่จะแปะแต่แบบว่าตรงก้อนเงินก้อนทองตรงนั้นทุกคนอยากได้เงินอยากได้ทองนะคะฝั่งอื่นไม่ค่อยมีใครแปะเท่าไหร่นะโอ้โหพี่จกตั้งใจแปะมากสาธุสาธุสาธุอ้าวปกติต้องไหว้3ทีนะปกติพี่จกก็ชอบแบบว่าไหว้พระแล้วพี่จกชอบแบบสาธุ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 แต่แล้วต้องไปฝั่งหนูเขาบอกให้ไปเอาซูเวเนีย
เมื่อกี้เราแปะๆให้มันก็จะคุยคุยนิดนึงนะใช่เหมือนปิดไม่สนิทพอเขารูปรูปปุ๊บเฮ้ยมันเหมือนแบบหายไปเลยใช่ป่ะมันแบบเหมือนเข้าเนื้อแล้วก็กลายเป็นแบบว่าองค์ที่สวยไปเลยไม่เหมือนแปะทองที่บ้านเราเนาะใช่เหมือนหรือแผ่นทองเขามันหรือแผ่นทองที่บ้านเรามันเป็นอีกแบบแต่แค่เขาฟินิชชิ่งให้มันแบบเรียบร้อยไงสำหรับใครที่ซื้อแผ่นทองนะคะไปแปะนะคะก็จะได้แบบของที่ระลึกด้วยนะคะอย่างพี่โจ๊กก็คือซื้ออันนี้นะคะ100เหรียญนะคะก็จะได้เป็นที่ระลึกเป็นอันนี้แต่ว่าของเราอ่ะ500นี่ได้ทั้งเซตนี้เลยทั้งเซตนี้เลยทุกคนก็คือแบบนี่5ก้อนนะคะแล้วก็จะมีแผ่นทองเย้เซตใหญ่ไปเลยก็เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่เพนบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปไหว้ขอความรักนะคะก็ไปกันก็เป็นองค์เจ้าแม่บนอิมพันธ์เลยมาขอแบบขอให้สมหวังขอได้ทุกเรื่องอะไรแบบนี้สำหรับใครที่ไม่มีคู่อยากจะมีความรักดีๆอยากจะเจอกับคนที่ใช่คนที่แบบว่าบุญสัมพันธ์นำพาใดๆดูวิธีไหว้ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวมาไหว้ที่นี่กันนะจ๊ะเด็กๆนี่คือที่พระเจ้าได้แดงเห็นปะคนมาผูกได้เต็มไปหมดเลยเป็นไล่ฟังนะคะองค์การนี้จะมีชื่อว่าหยุดหลูเทพเจ้าหยุดหลูนะคะผู้เท่าจันทาเทพเจ้าแห่งความรักนะคะที่ท่านถืออยู่นี่คือคัมภีร์บุพเพสันนิวาสแล้วก็จะมีเชือกโยงมานะคะฝั่งนี้เจ้าสาวนี่เจ้าเบ่านี่เขาบอกว่าทำไมคนเนี่ยเจอกันเร็วแต่งงานเร็วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสมุดเนี่ยเล่มหนานะคะอาจจะเป็นชื่อคุณอยู่ข้างบนแฟนอยู่ข้างล่างก็เลยแต่งงานเร็วบางคนแต่งงานช้าเพราะว่าชื่อคุณเนี่ยกับแฟนอยู่ไกลกันค่ะแล้วท่านเนี่ยนะคะจะเปิดเนี่ย1แผ่นค่ะ1แผ่นนี่นะคะ10ปีจะเปิด1ใบ10ปีจะเปิด1ใบนะคะฉันก็10ปีเองถ้าเกิดว่าเรานี่นะคะอยากจะให้เราเจอเร็วแล้วมาเร่งนิดหน่อยค่ะเร่งหน่อยท่านขอให้เราเจอเร็วๆอะไรอย่างนี้ให้ได้เจอเร็วๆค่ะทำมือนิ้วโป้งกับนิ้วนางค่ะอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็นิ้วก้อยอย่างนี้นะคะเสียบใช่โป้งนิ้วก้อยนะอยู่โอเคค่ะแล้วก็ดีหนึ่งหนึ่งก็คือหัวใจสองดวงฉุกเชื่อมโยงกันจากคนหนึ่งคนกับคนหนึ่งคนแล้วเราก็ขอได้เลยใครมีแฟนอยู่แล้วก็ขอให้เรารักกันยืนยาวได้หรือใครที่ยังไม่มีคู่ก็ขอคู่ได้หรือแบบโดยทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้คนแบบคนเมตตาคนรักคนเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะรักเรายังเจ้าหยุดหลูของเทพเจ้าหยุดหลูเท่าจันทาออกมาอย่าลืมรูปปีเสียตัวผู้นะคะเป็นอันเสร็จนะคะนี่เขามีรูปแบบลูกค้าลูกค้าบอกว่าปีเสียตัวผู้จะเป็นแบบว่าตัวที่แบบไปตักเงินตักทองและถ้าถึงก็จะบุกด้วยก็ซาโชซาไปเลยมันเป็นข้าวผมไม่เพราะว่าเป็นสี่โมงครึ่งคนตัวสูงนี่มันดีอย่างนี้นี่เองสินะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการไปตระเวนนะคะทำบุญนะคะตามวัดต่างๆในฮ่องกงเนี่ย5วัดเลยนะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะใครที่อยากจะมาตามรอยเนี่ยก็สามารถมาได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าทุกๆคนน่าจะได้ทริคได้แบบเคล็ดลับอะไรไปเยอะเพราะพี่เพนก็พูดละเอียดมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าอ๋ออยากจะแบบว่ามีไกด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกคุณเดลิเวอรี่นะคะอันนี้คุณไม่ใช่สปอนนะคะเพราะว่าดิฉันจ่ายตังมาแต่ว่าก็รู้สึกว่าอ้าก็เผื่อเป็นทางสะดวกให้ใครต่อใครนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ